สวัสดีค่ะคุณเบลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลเป็นไงบ้างเจอเรื่องราวอะไรมาคะคือพบกับแฟนคนนึงอะค่ะค่ะแต่ว่าแฟนเบลเป็นผู้หญิงนะค่ะเราก็คือว่าตลอดเวลาที่พบกันนะคะเราค่อยๆจับได้ทีละเรื่องทีละเรื่องว่าเขาโกหกเรามาตลอดตั้งแต่ที่คบกันมา3ปีมันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะเขาโกหกยังไงอย่างเช่นเออโกหกเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องแรกที่เราคบกันเลยคือเรื่องอายุของเขาเขาบอกหนูว่าเขาอายุ21แต่ที่จริงคือไม่ใช่เขาอายุเท่าไหร่คะน้อยกว่านั้นแต่คือว่าหนูถามเหตุผลเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะเขารู้ว่าหนูไม่ชอบคนอายุน้อยกว่าซึ่งมันใช้เป็นเหตุผลหนูก็คิดว่าถ้าคนมันจะรักก็อายุก็ไม่เกี่ยวแล้วก็โกหกหนูเรื่องที่บ้านเรื่องการทำงานแล้วก็ไปพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าหนูอ่ะเขาเลี้ยงหนูทั้งๆที่ว่าหนูอายุยี่ทานจะให้เด็กอายุ18มาเลี้ยงมันก็ไม่ใช่เวลาหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นเขาแอบคุยกับคนอื่นเขาก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เป็นคนพิมพ์หนูก็จะบอกว่าอ๋องั้นเฟซบุ๊กมันพิมพ์ไปเองใช่ไหมเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้จริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะไม่แล้วร้องไห้เสร็จปุ๊บเธอก็ให้อภัยเขาเนี่ยหรอเขาก็ขอโทษหนูก็ให้อภัยเขามาตลอดทุกครั้งที่หนูจับได้หรือว่ากี่ครั้งที่ว่าหนูถามเขาแล้วหนูรู้อยู่แก่ใจว่าเขาโกหกหนูก็ยังให้อภัยเขาซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขเขาได้ยังไงหนูรักเขาหนูก็เลยคิดว่าที่หนูอยู่มา3ปีอะคือหนูจะเปลี่ยนใส่เขาได้ความรักที่หนูมีให้เขาจะเปลี่ยนให้เขาด้วยโกหกเราได้แต่จนครั้งล่าสุดเขาหนีหนูกลับบ้านเขาหลอกให้หนูไปนั่งรอตรงหน้าหมู่บ้านที่หนูอยู่บอกว่าจะกลับมาตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วฝนก็ตกแต่หนูก็ยังรอเขาแต่เขาก็ไม่มาทำไมหนูไม่ไปรอในบ้านล่ะลูกนั่นน่ะเดชท้าหนูคือคำท้ามันเป็นคำท้าเขาบอกว่าเขารู้จักนิสัยหนูดีว่าหนูไม่สามารถออกไปนั่งรอเขาได้นานๆหรอกหนูก็เลยตัดสินใจว่าทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูใช่หนูก็เลยไปนั่งรอเขาแต่ว่าหนูโทรหาเขาเขาก็ปิดเครื่องนะแต่หนูก็ยังจะนั่งรอเขาเพราะว่าหนูคิดว่าเขาอาจจะแบตหมดก็ได้คนพูดหมดว่าในสิ่งที่เขาทำคือเขาดูเหมือนไม่รักหนูแต่หนูบอกว่าไม่จริงหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าหนูทำไม่ดีกับเขาหรือเปล่าแล้วหนูทำไม่ดีกับเขาจริงเปล่าหนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่หนูทำไม่ดีกับเขาเหตุผลมาจากเขาทำในสิ่งที่ว่าหนูบอกว่าไม่ควรนะไม่เป็นนะอย่างการพูดอะไรที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนครั้งล่าสุดเนี่ยหนูตัดสินใจโทรไปถามที่บ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องที่เขาโกหกหนูที่เขาพูดกับหนูอีกแบบนึงซึ่งที่บ้านเขาก็พูดตรงกันข้ามกับเขาหมดเลยเขาบอกว่าที่บ้านเขายึดบัตรประชาชนของเขายึดของของเขาไม่ให้เขามาหาหนูแต่ที่จริงไม่ใช่คือที่เขาเอาไปเพราะว่าเขาต้องไปลงชื่อสำหรับคนที่มาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะพี่ซึ่งหนูไม่เข้าใจจนเขาโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหนูก็คิดว่าหนูจะเปลี่ยนเขาได้หนูก็เลยอยากรู้ว่าถ้าหนูทนต่อไปเพราะว่าหนูรักเขาหนูจะสามารถเปลี่ยนเขาให้เขาเลิกโกหกหนูได้ไหมนี่คบกันมานานยัง3ปีเนาะ3ปีค่ะเบลค่ะคือเบลได้คุยกับที่บ้านเขาด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเบลจะไม่คุยเลยคือว่าเบลจะไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาเอาเรื่องของเบลคือเขาอยู่กับเบลเขาก็ไปพูดถึงเบลอะไม่ดีกับครอบครัวเขาแต่พอเขาไม่อยู่กับเบลเขาก็พูดถึงครอบครัวเขาไม่ดีให้เบลฟังณตอนนี้ครอบครัวของเขาอะล็อกเบลไปหมดเลยไม่ติดต่อกับเบลเลยเบลก็เลยด้วยความสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชอบเบลทั้งที่เบลก็อยู่ของเบลดีๆเบลไม่ได้ทำอะไรที่ทำร้ายลูกเขาหรือทำอะไรกับลูกเขาเลยเบลด้วยความขัดใจเบลก็เลยทักไปถามเขาก็บอกว่าเบลบอกขอถามหน่อยได้ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็บอกว่าไม่จริงซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อพ่อเขาหรือจะเชื่อลูกเขาเพราะลูกเขาที่มาพูดกับหนูมันก็ในมุมมองของหนูก็คือครอบครัวเขาก็ใจร้ายสำหรับเขาแบบนี้ค่ะค่ะค่ะก็คือคนที่ในครอบครัวเขาที่ไปคุยด้วยคือพ่อของเขานั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพ่อของเขารู้หรือยังคะว่าลูกของเขาเนี่ยมีลักษณะชอบโกหกคนนู้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยบอกไปแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าไม่เชื่อเขาบอกว่าเลิกพูดเถอะไม่อยากฟังแล้วใช่เขาพูดเหมือนว่าตัดเพาะเหมือนพูดตัดบทไปว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่หนูพูด ซึ่งหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หนูว่ารักเขาหนูก็เลยคิดว่าหนูจะต้องเปลี่ยนเขาได้
แต่3ปีแล้วเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเบลปอขอถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้นี่คือยังคบกันอยู่ยังเป็นแฟนกันอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับยังคบกันอยู่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันป่ะจ๊ะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันคบกัน3ปีก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ก็หนูเป็นคนไม่ค่อยยุ่งเรื่องของเขาไม่ค่อยแบบว่าตามติดแต่ว่าสอบเจาะนู่นจับนี่คอยจับผิดแต่แค่ว่าบางเรื่องที่หนูรู้หนูก็จะรอให้เขาบอกเองเขาก็ไม่เคยพูดกับหนูเองเลยสักครั้งจนหนูต้องถามเองแต่พอถามเองเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยพอหนูจับได้เขาก็จะแถไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบทสรุปสุดท้ายของทุกครั้งที่ทะเลาะคือเขาจะร้องไห้แล้วพอเราอยู่ด้วยกันแล้วเราอายุมากกว่าเขาเราต้องดูแลเทคแคร์เขาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมต้องเลี้ยงเขาพูดตรงๆดูแลทุกอย่างค่ะโอ้ค่าใช้จ่ายของเขาค่าอะไรพวกนี้ทุกอย่างค่ะเขากินอยู่กับหนูเอาจริงเบลปอถามอย่างหนึ่งว่ารักเขาเพราะอะไรครับเบลพอเขาเข้ามาในตอนที่หนูเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วก็คือตอนนั้นช่วงเคว้งคว้างคำพูดของเขาที่เขาบอกรักหนูด้วยมั้งก็เลยรักเขาใช่แล้วการที่เขาโกหกอะไรแบบนี้ความรักมันลดลงไหมก็มีบ้างนะคะแต่พอคิดถึงเรื่องดีๆที่เขาเคยคุยกับหนูเคยพูดกับหนูในสิ่งที่แบบว่าดีๆอ่ะหนูก็จะลืมไปหมดเลยอย่างหนูตัดใจจะไปแต่เขาแต่พอหนูคิดถึงในสิ่งที่เขาบอกว่าเขารักหนูนะเขานอนแล้วเขาก็ลูบหัวหนูแบบนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไปแต่เขาไม่ได้แล้วขนาดหนูคิดถึงคำพูดที่เขาพูดกับหนูว่าเขาอยู่กับหนูไม่มีความสุขเลยหนูทำให้เขาไม่มีความสุขหนูเป็นตัวทำลายชีวิตเขาหนูก็ให้อภัยเขาทุกครั้งที่เขาพูดกับหนูแบบนี้โอเคคืออยากรู้ว่าคำพูดเขาพูดว่ารักเนาะการกระทำอ่ะมันบ่งบอกว่าเขารักเรามั้งไหมการกระทำของเขาระหว่างที่อยู่ด้วยกันเขาก็ดูเหมือนจะห่วงแต่ก็นิ่งๆเป็นคนนิ่งๆนิ่งแบบว่านิ่งไปเลยอะค่ะนิ่งแบบขนาดจะออกไปข้างนอกเขาก็ยังไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยดูแลเราไหมไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่หมายความว่าความรู้สึกความรู้สึกเทคแคร์ในขณะที่เราอะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ระหว่างที่อยู่ด้วยกันเขาทำงานบ้านไหมหรือเราต้องทำให้เขาหรือว่ากลับมาเราไปทำงานกลับมาแล้วเขาดูแลอะไรเราบ้างมีไหมสำหรับการกระทำไม่บอกก็ไม่ทำค่ะอยู่เฉยๆไม่บอกก็ไม่ทำใช่ส่วนมากเขาก็เล่นเกมทำนู่นทำนี่ของเขาไปเรื่อยๆจะเป็นแบบวัยรุ่นปกติคนนึงอ่ะวัยรุ่นปกติที่เขาชอบตัวเองก็มีนะคะคุณเออกำลังจะบอกว่าเบลเคยเผชิญหน้ากับเขาไหมว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเขาทำร้ายจิตใจคุณหลายรอบแล้วค่ะบอกว่าทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะทำอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็คือทุกครั้งคือไม่เคยได้คำตอบจบที่ร้องไห้เหมือนเดิมเขาก็จะมีคำตอบแค่ว่าจบที่ร้องไห้พอพูดอะไรไปแล้วคือว่ามันจี้ใจเขาหรือว่าจับเขาแบบว่าจับเขาได้หรือพูดแล้วมันเขาไปต่อไม่ได้เขาหาให้เขาเป็นคนผิดพอตกที่ว่าเขาผิดจริงๆเขาก็จะร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้หนีความผิดไปเลยเนาะโอเคใช่แล้วเขาก็จะเงียบไปเลยเขาก็จะไม่คุยไม่อะไรกันเลยเบลครับคำถามของเบลวันนี้ที่จะถามพวกเรา3คนคืออะไรครับคนคนหนึ่งที่ชอบโกหกเราตลอดเวลาที่คบกันเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหมคะด้วยความรักของเราที่มีให้เขาถามใครก่อนคะถามพี่ปอก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับเบลครับผม เท่าที่ดูเท่าที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับอายุ25มีแฟนผู้หญิงปัญหาก็คือการโกหกกันคือน่าจะเป็นปัญหาหลักๆของคู่นี้แล้วพอการโกหกกันปุ๊บมันเหมือนแบบมันเหมือนการซ่อนอะไรบางอย่างอยู่โดยที่ไม่เปิดเผยออกมาทั้งหมดมันทำให้เบลเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดบางทีแบบเฮ้ยฉันก็ทำหน้าที่ของฉันเต็มที่แล้วนะแต่แบบทำไมถึงมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับคู่ของเราอยู่แล้วเบลจะทำยังไงด้วยความรักที่มีทั้งหมดเพื่อให้เขาเลิกโกหกกับเบลใช่ไหมครับผมใช่ค่ะจะเปลี่ยนเขาได้ไหมหรือจะไม่มีวันเปลี่ยนเขาได้เลยตลอด3ปีที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยใช่ไหมฮะตลอดค่ะเท่าที่ฟังเรื่องราวจากปากของเบลทั้งหมดนะครับผมคือเบลก็น่าจะเป็นคนที่สื่อสารออกมาอยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่เบลให้เขาอ่ะมันมากกว่าสิ่งที่เขาให้เบลจริงๆและความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่เฮลตี้เลยครับเบลครับผมเพราะว่าสักวันหนึ่งเบลจะเหนื่อยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเบลก็จะเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยความรักคืออะไรวะสิ่งที่เราบอกเขาว่าเรารักเขามาตลอดแล้วปล่อยให้กูเหนื่อยอยู่งี้คนเดียวเหรอวะเนี่ยคือมันจะเป็นคำถามกลับมาที่ตัวเบลเลยครับผมในวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเบลยังดึงดังที่จะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นปอรู้สึกว่า
คำตอบมันน่าจะออกมาหมดแล้วอะครับผมถ้าคำถามที่เบลถามมาว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าความรักของเบลที่เบลทำให้เขาอยู่ทุกวันนี้จะทำให้เขาเลิกโกหกเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่โกหกจนเป็นนิสัยเนี่ยมันยากมากเลยนะคุณเบลที่จะเลิกโกหกได้เพราะว่าหนึ่งคือการโกหกของเขาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ impact เข้ามาในตัวเขาโดยตรงเขาปัดทิ้งหมดเลยแล้วเขาก็ยังได้เบลอยู่ข้างๆเขาด้วยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเบลเลี้ยงเขาเล่นเกมอย่างสบายๆ บนเตียงเลยมีข้าวมีเยไม่ต้องล้างจงไม่ต้องล้างจานไม่ต้องซักผ้าคือเขาทำให้หมดเลยอ่ะคือมันไม่แปลกเลยเบลที่เขาจะยังอยู่ตรงนี้อยู่เพราะเขาสบายมากในทุกๆอย่างเบลดูแลเขาหมดเลยอ่ะแล้วคนที่เจ็บปวดร้าวในตรงนี้ก็คือเบลเองในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือปอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีความเฮลตี้อยู่เลยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีสิ่งที่มันกำลังจะไปอยู่แค่ว่ามันจะเป็นไปยังไงในวันนึงสำหรับความสัมพันธ์นี้สำหรับปอนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถามปอว่าจะเป็นไปได้ไหมกับคำตอบที่เบลอยากจะได้เป็นไปไม่ได้เลยครับผมสำหรับปอนะฮะปอขออนุญาตส่งต่อเลยแล้วกันครับใครต่อดีคะพี่ดาราก็ได้ค่ะโอเคสำหรับพี่นะถ้าเกิดคำถามที่เบลถามว่าแบบคนที่ชอบโกหกเราจะสามารถเปลี่ยนตัวตนเขาได้ไหมสำหรับพี่ตอบเลยว่าไม่ได้คนที่ชอบโกหกยังไงเขาก็ต้องโกหกเป็นนิสัยเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เป็นห่วงก็คือว่าคนเราอ่ะมีความรักอ่ะรักได้แต่เบลอย่าลืมรักตัวเองการที่เราอ่ะทุ่มเทความรักไปให้คนคนหนึ่งแต่ลืมถามกลับมาว่าสิ่งที่เรามอบความรักให้เขาอ่ะเรามีความสุขหรือไม่ถ้ารักนานแล้วทำให้เราทุกข์ถ้าเป็นพี่จะเดินถอยออกมาวันนึงเนี่ยตอนนี้เบลอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะเดินจากเขาไปเพราะว่าความรักมันยังมากอยู่เต็มร้อยเบลรู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะเกิน 80% แต่ถ้าวันนึงเนี่ยเมื่อความรักเนี่ยอย่างที่ปอบอกว่าความรักวันนึงที่เราให้เขาไปเยอะๆให้เขาไปเยอะๆมากๆแต่ฉันไม่ได้กลับมาเลยแบบไม่ได้กลับมาเลยอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนึงอ่ะเบลจะรู้สึกว่าฉันพอแล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะไปบอกว่าเบลต้องเลิกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเบลยังมีความรักให้กับเขาอยู่แต่เบลรักตัวเองให้มากๆเมื่อคนเราเริ่มรักตัวเองก่อนเบลจะมีคำตอบกับตัวเองว่าแล้วฉันจะอยู่ทำไมถ้าฉันไม่มีความสุขถูกต้องไหมคะคนเราเกิดมาเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะเสียชีวิตไปเมื่อไหร่จะตายยังไงบ้างออกจากบ้านไปอยากจะแบบอยากให้เราอยู่ในสังคมที่มันไม่ท็อกซิกคือไม่มีมลพิษทางใจเราทำทุกวันนี้ให้มันมีความสุขให้มากที่สุดเท่านี้เองซึ่งทุกวันโทษครับพี่ดาซึ่งทุกวันนี้ถ้าเราแบบอ่านข่าวใน Facebook หรืออะไรก็ตามโอ้โหมีแต่เรื่องท็อกซิกเต็มไปเฟซไปหมดเลยต้องสังคมรอบข้างตอนนี้สภาวะทุกอย่างมันเครียดหมดแล้วเราออกจากบ้านไปเจอสิ่งข่าวต่างๆทุกอย่างในโซเชียลมันก็เครียดละกลับมาบ้านมันเหมือนแบบสิ่งที่มันพื้นที่ปลอดภัยแล้วพื้นที่ปลอดภัยเหมือนมาชาร์จแบตให้เราแบบมีพลังในการออกไปใช้ชีวิตต่อแต่ถ้าเกิดในบ้านเราก็ยังร้อนรุ่มอยู่ไม่มีความสุขอ่ะเบลลองนึกนะว่าเบลจะต้องอยู่อย่างเงี้ยไปจนวันนึงที่เบลหวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะเบลทนได้ไหมถ้าวันหนึ่งที่ตอนนี้เบล25เบลกะจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเลยเขาโกหกเบลก็ให้อภัยเขาไม่ดูแลเบลเขาก็ไม่ทำงานทำการอะไรอย่างนี้โกหกสารพัดเบลจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีก 20-30 ปีจนเบลแก่ตายไหมทนได้หรือไม่คำถามนะคะในเมื่อถ้าคำตอบว่าทนไม่ได้แล้วทำไมวันนี้ถึงทนนี่คือคำตอบของพี่ค่ะค่ะโอเคพี่เฟียสเนาะพี่เฟียสเนาะคำถามที่เบลบอกว่าเบลจะสามารถเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าพี่ขอย้อนเล่าเรื่องไปนิดนึงเท้าความที่เบลบอกเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าอย่างเช่น หลายๆเคสที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาเองอ่ะไม่ได้มีวุฒิภาวะเนาะอย่างแรกคือไม่ได้มีวุฒิภาวะอย่างที่สองคือเขาไม่ได้มองความสัมพันธ์อ่ะอยู่ในสเตจเดียวกับเราอยู่ในขั้นเดียวกับเราอ่ะเขาก็ยังแบบเล่นๆอยู่เลยของเรามันมองไปถึงขั้นแบบเป็นห่วงเขาดูแลเขาทำมาหากินมันคนละเรื่องกันแล้วอ่ะของเรามันเป็นระดับที่มันโตกว่าแล้วอ่ะแล้วด้วยความที่มันเป็นระดับนี้นี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาของเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวพอสมควรเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงพอเจอเรื่องมาปุ๊บไม่ยอมรับเห็นแก่ตัวไม่เคยเปลี่ยนไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดอาจจะมีขอโทษบ้างนิดหน่อยแล้วก็ร้องไห้หนีปัญหาแต่ว่ากลับมาเป็นปัญหาเดิมในครั้งต่อไปก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคือก็ไม่ได้ห่วงเรานี่เพราะว่าปากที่เขาบอกว่าเขารักเราแต่ว่าการกระทำของเขาไม่ใช่อ่ะ เพราะคือมันพิสูจน์กันแค่บอกว่าเราบอกรักแค่นี้ใครๆก็บอกได้อ่ะแต่ว่าสำคัญก่อนมันคือการกระทำและทีนี้เนี่ยคือเบลบอกว่าเออแต่ว่าทุกครั้งพอนึกถึงภาพดีๆที่เขาทำให้แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบทำใจแบบ
เกลียดเขาไม่ลงก็กลับไปรักเขาเหมือนเดิมพี่อยากจะบอกเลยคือหลายๆคนก็อยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกันตอนที่เรารักใครสักคนอ่ะเราหาเหตุผลที่จะเกลียดเขาไม่ค่อยได้หรอกเราจะหาเหตุผลที่จะอยู่ต่อแล้วเราก็จะนึกถึงโมเมนต์ที่ดีๆเขาก็รักเรานี่อะไรเงี้ยซึ่งพี่จะบอกว่ามันบลายอ่ะคืออันนี้ไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงบางคนเรียกมุมนี้ว่ามองโลกในแง่ดีบางคนเรียกว่าลาเวนเดอร์แต่ว่าคุณกำลังเอามุมเดียวมาขยายภาพคลุมสถานการณ์ทั้งหมดคุณควรจะมองโลกตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยส่วนดีนี่คือส่วนดีส่วนที่ชูใจฉันนะเขาทำให้ฉันชื่นใจได้ส่วนนี้แต่ส่วนที่เหลือชูใจฉันประมาณ 20% อีก 80% ที่เหลือของเวลาเนี่ยคือทำร้ายฉันตลอดเวลาหดหู่ใจตลอดเพราะฉะนั้นน่ะคือเบลจะเอาภาพ 20% หรือ 10% หรือ 5% ตรงนั้นมาเป็นแรงชูใจในการพาความสัมพันธ์ของเบลเดินไปข้างหน้านี่ก็พี่ไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ worst case เลยนะถ้าเกิดว่าเขามีลักษณะการโกหกเป็นประจำมันมีลักษณะทางจิตชนิดหนึ่งที่เป็นโรคโกหกตลอดเวลาด้วยเหมือนกันคือเหมือนสร้างโรคของตัวเองขึ้นมาก็มีหรือบางคนรู้ตัวว่าตัวเองโกหกคือมันมีกรณีที่แบบสร้างโรคคือจินตนาการเยอะกับอีกกรณีที่หนึ่งที่พูดไม่สามารถพูดความจริงได้เลยพูดโกหกตลอดแล้วก็ชีวิตเขาจะซัฟเฟอร์เพราะเวลาที่เขาโกหกหนึ่งครั้งต่อไปเขาจะต้องจำให้ได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาโกหกหรืออะไรมันจะซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆและทีเนี้ยเธอจะมีพูดง่ายๆว่าเบลเธอจะกำลังจะคบกับคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเธอจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมันตัวจริงของเขาวะใช่ทุกอย่างมันหลอกลวงทุกครั้งที่คบกันคือเวลาเขาตอบอะไรมามันจะสองทิศสองใจตลอดว่าพูดจริงหรือเปล่าใช่แล้วเบลจะเอาตัวเองไปแขวนอยู่ในชีวิตแบบนี้หรอเมื่อกี้พี่ด้าก็บอกว่าคนเราชีวิตมันสั้นนะเว้ยแล้วถ้าเกิดว่าตายวันตายพรุ่งไม่รู้ว่าแล้วยังไงนาทีสุดท้ายฉันก็ยังอยู่ในเอาตัวเองมาวางไว้ใน relationship ที่มันหลอกลวงถ้าเรารู้ว่ามันหลอกลวงแล้วทำไมเราไม่หาทางจัดการกับมันหาทางจัดการกับมันอย่างแรกก็คือจัดการกับตัวเองว่าถ้าเบลไปเจอเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เบลจะให้คำปรึกษาเขาว่ายังไงเบลลองนึกกับตัวเองดูคำตอบของพี่ที่วนสรุปกลับมาก็คือพี่รู้สึกว่าเปลี่ยนตัวเองก็เปลี่ยนยากเนาะแต่เปลี่ยนคนอื่นเนี่ยยากกว่าค่ะนะฮะและสุดท้ายแล้วว่าถ้าใครสักคนจะเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีแรงบันดาลใจที่มากพอมันมีแค่2แรงนะฮะมีพุชกับพูลนะคือถ้าเขาไม่ได้รักเธอมากพอที่จะเปลี่ยนน่ะพี่ก็ว่ายากแต่ว่าเท่าที่ดูทรงนี้มันก็3ปีแล้วอะมันพิสูจน์อะไรมาพอสมควรเราต้องพิสูจน์กันอีกนานแค่ไหนหรอผมชอบ1คอมเมนต์ที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับบอกว่าเบลลองเงินหมดสิดูซิว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ค่ะแต่พี่ก็ไม่แนะนำให้เทสนะคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเทสบอกว่าบางคนเนี่ยลองใจบางคนที่ชอบพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวลองใจสิเหมือนที่เขาทำกับเธอให้เธอไปนั่งรอหน้าหมู่บ้านอ่ะพี่ว่าถ้าเป็นพี่ถ้าพี่สนิทกับเธอนะพี่จะด่าเขาเลยเพราะพี่รู้สึกว่า มันไม่ใช่มันบอกว่าเธอไม่มีเวลาทำมาหากินหรอโควิดพวกเชื้อใช้ชีวิตยากจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยเธอจะมานั่งลองใจให้ฉันนั่งรอเธอตั้ง2ชั่วโมงซึ่งและเบลก็ไม่ควรไปรับคำท้าประเภทนี้ไอ้พวกแบบเนี้ยมันเป็นแบบมันสติปิดอ่ะพูดจริงมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะและคำท้าวิธีลองใจต่างๆไม่มีความจำเป็นคือในชีวิตประจำวันก็เห็นค่อนข้างครบพออยู่แล้วท่องไว้รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากกว่าที่รักคนอื่นพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ